ปกติอากาศมันสิแย่ตอนเช้าตื่นขึ้นมาเวลาทาแล้วทาอีกทาหมอกมันลงจังซี่ทาหมอกมันออกจนเดย์เคลื่อนเลื่อมาอีกทีนึงค่ะทางนี้อากาศก็ดีขึ้นหมอกก็บ่มีแห้งคําแห้งแต่อากาศดีค่ะก็เลยเป็นโชคดีของพวกไก่พวกควายในทริปนี้คุ้มกับการเสียเงินค่ะก็ได้รับอากาศดีทางไอออสโลทางนั้นฝนตกแบบว่าหลายแต่อยู่นี่อากาศดีแดดร้อนรอบนี่ก็มีภูเขาน้ำแข็งแน่จะเป็นลำธารน้ำแข็งค่ะจะมีคนอาศัยอยู่เขาจะไปอีกทีนึงค่ะคนอาศัยอยู่บ่ค่อยหลายค่ะเพราะว่าคนที่อาศัยอยู่แถวนี้ก็คือพวกที่มีงานเฮ็ดเท่านั้นถึงจะอยู่ได้ลงบาลงเรียนหรืออย่างจะบ่มีค่ะนอกจากนักพวกนักวิจัยพวกสัตว์พวกนักวิจัยพวกสัตว์พวกธรณีวิทยาอย่างนี้ถึงจะมาอยู่ใดเขาก็จะมีอาหารมาส่งและมีสนามบินน้ำกายังก็ต้องเจอเลยสนามบินของไอ้เกาะสวาบอเป็นนะมันเป็นเกาะใหญ่เป็นลูกเกาะหน่อยลูกเกาะไอ้ต่างๆค่ะโบเมนเป็นของนอร์เวย์โบมีไผขอบข้องค่ะแต่ว่านอร์เวย์เป็นคนดูแลค่ะมาเบิ่งค่ะเด็กหน่อยพากันวายน้ำอยู่ตรงเทิงเลือตอนประมาณ3ทุ่มกว่าค่ะในเลือก็มีสาวนามีสระวายน้ำให้บริการค่ะเด็กหน่อยเขาก็ชอบพากันไปเล่นทุกมือค่ะมือนี้ไปพวกเอื้อยบ่ได้ไปเล่นน้ำคอยก็เลยต้องมานั่งเฝ้าค่ะและก็เขาก็เล่นกัน2คนนะคะบรรยากาศก็ดีค่ะไอ้เกาะนี่นะคะมันจะบ่มีความมืดเด้อค่ะจะเป็นพระอาทิตย์ใดเที่ยงคืนค่ะจะแจ้งจางปางเสมอค่ะเดี๋ยวคลิปหน้ามาเบิ่งกันค่ะว่าพระอาทิตย์เที่ยงคืนสิเป็นหน้าตาจังใดค่ะนี่แหละค่ะแล้วก็พ่อหลังจากนั้นเฮาก็เคลื่อนโตมาเรื่อยๆค่ะบรรยากาศข้างนอกก็จะเป็นจังซี่ล่ะค่ะเรือจะจอดแต่ตอนที่ให้เฮ็ดกิจกรรมทั้งนั้นค่ะเกาะสวาบอนี่มันจะใหญ่แบบใหญ่คล้ายๆแผ่นดินนึงเลยค่ะแต่มันบ่เป็นประเทศบ่มีไผมาครอบครองเนาะค่ะเนาะแต่ว่าคนนอร์เวย์ก็ไปเฮ็ดกิจกรรมไปดูแลไปรักษานะคะเบิ่งไปเรื่อยๆค่ะวิวทิวทัศน์จะทำฝ่าเบื่อด้วยค่ะเด้อเจอกันคลิปหน้าว่ามีอีหยังเกิดขึ้นค่ะมาลุ้นต่อไปค่ะ สำหรับคลิปนี้ขอลาไปก่อนด้วยค่ะเด้อสวัสดีค่ะ